ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทาง Speed Channel True Vision 691ครับวันนี้แน่นอนครับเราอยู่กัน4คนครบหน้าเลยวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสาร Rider Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาแน่นอนเลยอย่างนี้เรื่องราวของเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับนะครับเฮ้ยพี่มีเรื่องนึงที่อยากจะปรบมือให้อ่ะฮะก็คือประเทศไทยได้จัด MotoGP ในปีนี้ได้ข่าวเพราะว่าวันนี้หน้าข่าวกองไม่รู้หน้าวอลเฟสนี่โหเด้งอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันชัวร์แค่ไหนใครออกมาคอนเฟิร์มหรือยังเดี๋ยวต้องดูอีกทีก็คือคณะครม.ได้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะรอไปแถลงข่าวไปทางการทีนึงนะครับรอไปทางการก่อนจะเป็นข่าวลือข่าวมั่วป่ะไม่รู้ก็ให้ดีใจก่อนต้องรอลุ้นครับดีใจรอไว้ก่อนก็ได้ครับตัวนี้กูเต็มหน้าฟีดไปหมดใช่ตื่นมาอะไรเนี่ยโหนี่ MotoGP MotoGP เยอะหมดเลยฮะเขาโค้ดกันตอนสายๆแล้วตื่นกี่โมงก๊อฟก็ผมตื่นสายไงเราก็โทษผมทำงานเที่ยงทำอยู่แล้วเป็นคนเที่ยงทำไงถ้าไม่เที่ยงผมไม่ทำหรอกครับนั่นไงนี่อันนี้ฮากว่าโอ้มาช่วงที่รอสายเปิดสายอยู่นะเปิดสายอยู่ช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันแล้วมีไหมเอ่ยนะครับอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณดีเจริญยนต์ด้วยอ๋อใช่ครับนะครับสำหรับร้านบิ๊กไบค์มือสองราคาจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับคุณผู้ชมที่สนใจรถจักรยานยนต์มือ2คุณภาพนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้ครับ090-099-094 โทรพาม090-004-0070เออทำเบอร์สปอนเซอร์ไม่ได้ได้ไงแล้วว่าธรรมดาต้องบอกว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์อารมณ์ค้างอยู่เราคุยไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรคอมพิวเตอร์อารมณ์ค้างมาพูดคุยถึงร้านนี้ก่อนร้านดีเจริญยนต์ดีเจริญยนต์นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะครับแล้วก็ใน Facebook ก็ได้ Facebook ก็พิมพ์ภาษาไทยเลยดีเจริญยนต์ดีเจริญยนต์เนี่ยเว็บไซต์ก็ dbigbike.com นี่ขึ้นมาแล้วเขาจะมีอัปเดตรถเข้าใหม่พร้อมทั้งราคารถตารางลิสต์การผ่อนเงินดาวเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช่ของแต่งมีอะไรบ้างเพราะรถมือ2เนี่ยส่วนใหญ่จะมีต้องมีติดของแต่งนิดนึงอย่างน้อยๆก็ต้องมีท่อกล่องกองกระจกเบาะแฮนด์กันล้มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือความครบนะเพราะว่าร้านนี้ต้องบอกว่าคือถ้าเป็นบางที่อาจจะตอนของพวกนี้ออกมาแยกขายแต่ที่ร้านนี้ผมเคยคุยกับท่านเจ้าของแล้วตอนที่เราไปสัมภาษณ์นะคุณเบนซ์บอกว่าของพวกนี้เขาไม่ถอดเสียเวลามาไงก็ไปมาไงก็ไปอย่างนั้นเลยจะท่อแพงแค่ไหนบางทีเป็นจะท่อฟูท่ออะไรเขาก็ไปอย่างนั้นเลยก็ถือว่าเป็นของแถมไปแล้วก็ราคาก็พูดคุยกันได้แล้วก็แน่นอนแจ้งว่ามาจากรายการ Speed Rider นะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนี่นี่แหละตรงนี้แหละนะครับบอกว่ารถที่นี่ครับคุณภาพไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนครับจะซื้อจะขายจะเปลี่ยนจะเทินได้หมดไซส์นะครับ RCC ขยับ CC ได้หมดนะครับได้หมดถ้าสดชื่นนี่ครับสามารถโทรมาคุยกับพวกเราได้นะ025309496-98นะครับหรือว่า SMS ที่เบอร์482772พิมพ์4แล้วก็ตามด้วยข้อความได้เลยนะครับนี่ครับมา SMS ใช้ได้ยังน่าจะใช้ได้ละน่าใช้ได้ละโผล่เข้ามาตักทายได้โอ้โหแบบได้แล้วก็ว่างอยู่นะตอนนี้ว่างอยู่ยามาฮ่าแอร็อกนะครับการใช้งานเป็นยังไงแค่ขี่ไปจ่ายตลาดครับเช้าๆครับมาเช้าๆอ่ะก็เป็นยังไงก็ดีสิครับรถออโตเมติกครับขี่สบายนะครับบิดอย่างเดียวประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ตัวนี้มีเทคโนโลยีในเรื่องของระบบ BVA แต่ถ้าบิดช้าคงไม่ได้ใช้มา 6,000 รอบก็ไม่ถึงก็คงใช้ช่วงมีบ้างจะเร่งจะแซงอ่ะจะมีบ้างใช่รอครับตัวนี้แต่ว่าเราดูด้วยตาเปล่าเหมือนจะเล็กๆนะแต่จริงดูตัวจริงตัวใหญ่ตัวบึ้มๆเหมือนกันนะบึ้มบวมก็ไม่เล็กนะบวมใหญ่ๆหน่อยก็ขี่สนุกครับเครื่องยนต์ออโตเมติกตอบโจทย์ดีนะครับขี่ง่ายสบายบิดถ้าชอบแนวสปอร์ตของออโตเมติกก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะครับลองแบบว่าธรรมดาไปแล้วจริงอยากจะลองแบบสไตล์ในเซอร์กิตในโค้งบ้างเหมือนกันนะเพราะว่ายางหน้ายางหลังของเขาเนี่ยมีขนาดเท่ากับยามาฮ่าลองแล้วพี่บอมไปลองในเซอร์กิตมาแล้วใช่ลองมาแล้วเป็นไงพี่บอมวันนั้นเนี่ยที่สนามยกโกคาร์ทไงวันนั้นไม่ได้ขี่แอร์ล็อกที่ไหนไม่ได้ขี่เลย
ไม่มีมีแอร์ล็อกตัวนี้ขี่แบบเป็นแนวทัวร์ลิ่งไงไม่มีพี่บอมไม่ขี่ผมขี่ผมขี่แอร์ล็อกไม่ได้ขี่ตัวเองขี่เองพังขี่ผมขี่สรุปกลับมาขี่แต่ทีแม็กก๊อปกลับมาจากยุทธยาเอาไปยกล้อเล่นโรงงานไม่ใช่ละนะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นนะครับช่วงล่างนี่เห็นเขาว่ากันว่าหนึบมากขนาดใช้ในชีวิตประจำวันยังโอเคเลยถ้าเผื่อว่าขี่ในสนามน่าสนุกนะเอาอาร์สิบห้านี่ช่วงไอ้นะก๊อปยาง120ป่ะยางหลังยางหน้า110 110ยางหลัง120ขนาดเท่ากับรถสปอร์ตเลยนั้นในเรื่องของการเข้าโค้งมาได้เต็มหน้ายางแน่นอนเอียงไปเลยนะขี่สนุกแต่ก็นิดนึงก็คือทักษะอะไรฝึกๆกันก่อนนะเขาคงไม่ไปขี่สนามแล้วมั้งรถมันไม่เอื้อมหน่วยนะครับขี่ใช้งานก็โอเคเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์เพราะว่ามันเป็นรถที่ขี่สบายบิดอย่างเดียวแรงทอร์กดีแรงส่งดีจะเร่งจะแซงดีรูปชมสวยด้วยสวยจบเฉียวแล้วก็ใต้บอกก็จุของได้เยอะเหมือนกันสัมภาระได้เยอะนะครับมาดู SUV ต่อไปรถออโต้ครับจะถอดฝาครอบสายพานออกไม่ใส่ได้ไหมครับไม่ใส่ได้ไหมครับโอเพนแบลรถแข่งรถแข่งอ่ะโอเพนแบลผมไม่ใส่ได้ไหมเปื่อยเลยนะก็ได้เปื่อยมันก็ได้ครับแต่ว่าเรื่องของแรงเหวี่ยงของคัสครับมันจะเกิดการแกว่งคอนนะครับสมมติว่าคัสเนี่ยมันจะมีคัสหลังตัวหนึ่งแล้วก็มีชุดชามใช่ไหมครับชุดชามเนี่ยนะครับโอเคอยู่ได้เพราะแกนเขาเหวี่ยงอยู่ไงแต่แกนล้อหลังเนี่ยครับนะฮะไอตัวนั้นเนี่ยฮะจะมีลูกปืนลับไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราถอดแข้งออกไปเนี่ยเวลาเราเปิดคันเร่งนะครับไอตัวแข้งไอตัวคัทตัวนี้จะมีการแกว่งนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพอถ้าเราเปื่อยออกไปเนี่ยปัญหาตามมาคืออะไรฮะหนึ่งมันมีตัวค้ำเผาแกนหักสองสายพานขาดนะครับฉะนั้นแล้วอย่าไปถอดเลยถ้าคิดจะถอดสู้เอาแข้งเนี่ยไปเบลลิ่งเอาดีกว่าเจาะเจาะให้หมดเลยจะดีกว่าคุมไว้อย่างน้อยยังมีลูกปืนกดอยู่กดตัวคัดไว้คัดด้านหลังคงเห็นรถแข่งแต่รถแข่งมันใช้ไปเดี๋ยวประดาไปรถแข่งมันใช้แป๊บเดียวแล้วก็กลับไม่ใช่ไปขี่ทั้งวันตัวแข่งเองก็ไม่ได้เปื่อยอะไรขนาดนี้นะรถแข่งก็มีการเจาะหมดเลยครับเจาะหมดเลยฮะเหลือแต่ลูกปืนเขาใช่ไว้เท่านี้แต่ที่เหลือมันก็ไปหมดเลยแล้วก็เหลือแค่ไว้แค่เผาตัวประคองไว้ตัวช้างกับตัวคัทท่านี้ใช่ประคองไว้ครับเดี๋ยวเขาไปเห็นฮาร์เลย์มาฮาร์เลย์โอเพนเวลเลยครับเปื่อยเลยสายพายนั้นทุกขับเคลื่อนเขาคนละอย่างนะครับ Nuvo SX ครับทำชัก3มิลได้ไหมงบเท่าไหร่ทำได้ครับและทนไหมครับNuvo เนี่ยถ้าทำชัก3มิลถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่ถามว่าทนหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับสลักที่เราเปลี่ยนไปนะครับถ้าขึ้นอยู่กับคนทำด้วยนะจ้างไหนสำนักไหนด้วยนะขึ้นอยู่กับช่างด้วยช่างโมเป็นหรือโมไม่เป็นเนี่ย มันก็เกี่ยวกันด้วยนะครับส่วนใหญ่ที่เขาจะทำชัก3เขาเรียกว่าการย้ายตาการย้ายตาเนี่ยเขาเอาข้อเวียงเดิมเนี่ยขึ้นเชื่อมไปไว้จุดศูนย์ตายบนนะครับ3มิล นะครับแล้วใช้สลักเดิมนะครับมันจะทนนะครับทนตามอายุการใช้งานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อสลักใช่ไปยืดออกมาพอใช้ไปสักพักเดียวมันก็จะดังสึกลูกปืนจะพังเร็วนั่นเองนะครับก็เป็นทริคนิดๆนะครับดูกันไว้3มิลขยับยังไงครับมันขึ้นมาเยอะไหมจริงนิดเดียวนะ3มิลหมายถึงว่าความแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมันชักนี่นะก็ชักไปกลับครับขึ้น3ลง3ครับไม่ใช่3มิลนะมันเป็น6นะกระแทกมิลเลยนะครับต้องเสริมตีนเสื้อต้องเสริมฝาต้องเสริมนู่นนี่ใช่ครับถ้าร้านดีๆก็โอเคถามว่าแพงไหมถ้าใส่แค่ชักอย่างเดียวเนี่ยจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน 3,000 นะฮะเฉพาะชักอย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดทำชักไปแล้วลูกก็ต้องทำตามไปด้วยต้องมีปาดลูกทำวาล์วหลบหัวโอ้เยอะแยะครับอาจจะมีเพิ่ม 3,000 ขึ้นไปทำอัพนะครับไม่น่าเกิน 5,000 ประมาณนั้นนะครับเวฟ125ครับใส่สปริงคลัสแต่งจะวิ่งดีขึ้นไหมครับถามว่าวิ่งดีขึ้นไหมวิ่งเท่าเดิมครับแต่ว่าเรื่องการออกตัวจะดีกว่ากระโดดดีกว่านะครับเรื่องของคลัชเนี่ยมันมีการจับจากได้ไวกว่านะครับมันปึ้งปึ้งปึ้งมันทำให้เกียร์แต่ละเกียร์กระโดดได้ไวกว่าแค่นั้นเองนะครับมันช่วยในเรื่องหนึ่งรถที่ทำลูกโตๆขึ้นมานะครับถ้าเป็นเวฟ125ลูกโตเนี่ยคลัชเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสปริงก็ต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยฮะคัทโอกาสลื่นค่อนข้างสูงเพราะว่าเวฟ125เนี่ยคัทลื่นเก่ง
นะครับพอใส่ลูกโตไปกระแทกตบเกียร์หนึ่งปั้งสองปั้งนะครับแป๊บเดียวลื่นแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้สปริงที่แข็งกว่าอ๋อใช่พี่รู้สึกได้เพราะเคยขี่แบบ125ใช่ไหมปรากฏว่าถ้าเผื่อว่าโมอะไรนี่หน่อยนะแล้วสปริงคัดเดิมเนี่ยมันเหมือนมันลื่นเลยมันลื่นเลยมันจับไม่อยู่ประมาณนั้นครับแต่พอเปลี่ยนปุ๊บเอาเรื่องเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเปลี่ยนก็ต้องดูค่าเคนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามันแข็งเกินไปนี่มันคอเหวี่ยงไปหนึ่งมันแข็งเกินไปก็สับเกียร์ก็ยากถ้ามันแข็งเกินไปสปริงก็นั่งนะครับต้องให้ค่าเคพอดีนะครับใช่ก็ว่ากันไปก็มีสูตรของมันแหละนะครับยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์150เอาไปชนมาช่างบอกต้องเปลี่ยนนะต้องดัดโครงรถและซ่อมเครื่องราคามันเท่าไหร่ครับโอ้โหแสดงว่าซ่อมเครื่องยามเลยงานยามแล้วดัดโครงดัดโครงต้องดูก่อนว่าโครงเนี่ยมันคดหรือเปล่านะครับถ้ามันคดเนี่ยเขาถึงต้องดัดเนี่ยผมดูแล้วแต่ว่าทำแล้วมันกลับมาเป็นไงก็ไม่ร้อยประมาณ 80% 80ประมาณ 85% ดัดโครงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับร้านที่เขาจะส่งไปที่ไหนมาตรฐานขนาดไหนใช่ครับเพราะว่าไอ้ตัวดัดโครงเนี่ยมันก็จะเหมือนคอกนะครับแล้วเอารถเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็จะมีการดัดยืดซ้ายยืดขวาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับไฟเป่าไฟเป่าไฟเผาอะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้ศูนย์มันได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็สีดำสาดเข้าไปเหมือนเดิมของมอเตอร์ไซค์มันมีจิ๊กไหมอย่างของรถยนต์เนี่ยเขาเรียกจิ๊กที่เอารถขึ้นไปแล้วมันจะมาร์กจุดมีเหมือนกันด้วยการดึงด้วยการอะไรถ้าเป็นร้านที่มาตรฐานนะใช่ร้านมาตรฐานน่าจะมีแต่ร้านทั่วไปผมเห็นก็คือหรือไม่ก็ศูนย์เป่าข้างทางโอ้อันนั้นเอาเคยเห็นอยู่เอาขึงก็โซ่รัดกับเสาไฟฟ้าแล้วก็เป่าไฟแรงดึงเป่าไฟเห็นแล้วแบบโอ้โหไม่น่าเราไปทำเลยมันบ้านไงมันบ้านไงจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้นะแผงคนเนี่ยถอดออกมาใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะมีแป๊บยาวออกมาพอแป๊บยาวออกมาปุ๊บจะใช้แม่แรงอ่ะขังกับเสื้อสูบไว้แล้วก็ดันกับแผงคอไว้เสร็จแล้วเอาแก๊สเผาใช่พอแก๊สเผาไปปุ๊บสายตาต้องไปเส้นให้ตรงก่อนนะพอตีเส้นให้ตรงปุ๊บมองซ้ายมองขวาแผงคอเบี้ยงซ้ายเบี้ยงขวาก็ต้องดัดเพราะตรงนี้ทำมาก่อนอยู่ที่ทำก็ผมเคยเห็นก็ผมเคยเห็นไงแผงคอดัดเองได้ไม่ได้เพราะเรามีเครื่องไฮดรอลิกแต่ว่าบอกเลยว่ายังไงมันก็ไม่ร้อยไม่กลับมา 100% ใช่แล้วก็เครื่องอีกเครื่องยนต์อีกเรื่องของแคร์งอีกนะถ้าโดนแล้วเนี่ยถ้าโดนแคร์งเลขเครื่องเนี่ยก็เรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องเบิกแคร์งต้องไปแจ้งที่ศูนย์ขนส่งด้วยอะไรด้วยเริ่มไปให้เรียบร้อยใช่ครับเอาเล่มไปเอาซากไปเขาดูว่ามันพังจริงๆแล้วไม่ได้มาโกงหรือว่าเรามาผิดกฎหมายแต่เฟรมถ้าเกิดมันทำไม่ได้จริงๆแล้วเราเบิกได้ครับเบิกได้ครับเบิกได้แล้วเอาเฟรมเข้าไปที่ขนส่งแต่คงไม่คุ้มมันนะผมว่าค่าคงจะไปตัดคอทำไมตัดคอทำไมแล้วเราก็เบิกศูนย์ไม่ดีเบิกศูนย์ไปปุ๊บก็เข้าขนส่งไปแข้งก็เบิกเข้าขนส่งไปให้หมดเลยไปตอกเลขใหม่ไปตอกเลขใหม่ตอกเต็มที่ก็คืออะไรฮะวันที่วันเดือนปีแค่นั้นแหละที่เขาตอกใหม่อะหรอที่เขาตอกใหม่อะที่ก่อนที่ผมแต่ต้องเก็บเฟรมเก่าไว้ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมใช่เก็บเฟรมเก่าไว้เก็บแข้งเลขเครื่องไว้แล้วเสร็จแล้วทางศูนย์เนี่ยเขาก็จะออกใบออกมาให้ว่าได้เบิกศูนย์ที่นี่ได้เบิกแข้งที่นี่เสร็จแล้วเอาใบทุกอย่างเนี่ยเข้าไปที่ขนส่งพร้อมชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปที่ขนส่งขนส่งก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบปุ๊บตรวจสอบเสร็จก็ตอกเลขเครื่องแล้วก็เล่มก็จะมีการแก้ไขเพราะสมัยนี้เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้ครับสมัยก่อนแล้วผมตอนมิกเตอร์ผมตัดคอไปศูนย์เบิกตอกมาเหมือนกลับบ้านเลยจริงจริงอันนั้นตัดคอเสร็จก็โยนเฟรมลงน้ำอ่ะไม่ใช่ตัดคอที่ผมไปชนมาคอมันคดมันบุบเข้าไปมันดูดไม่ได้ดึงไม่ได้ก็ตัดคอเรื่อยต้องเป็นคอที่มีเลขอ่ะเลขเครื่องไปศูนย์เลขโค้งไปศูนย์คาวาซากิเนี่ยแล้วเขาก็เบิกใหม่เขาก็คอกันนี่เก็บไปแล้วก็ต่อให้เหมือนเดิมเขาก็ยกเครื่องกลับบ้านอ๋อแต่นี่ต่อไปเชื่อมต่อเลยไม่ใช่เชื่อมไม่เขาเอาเป็นตัวอย่างว่าเป็นตัวอย่างเรามีรถของเราแล้วก็เล่นไปด้วยเขาอาจจะแค่นั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ระบบนี้มันต้องปลอดภัยไว้ก่อนสมัยนี้ครับนะครับอ่ะว่ากันไปยามาฮ่าเลยได้ขับแถวฝั่งทนมีไหมครับอาจจะไปจองอาร์ซิกไอ้ยาโอ้โหจองในงานเลยครับถ้าจองจริงอ่ะจองในงานน่าจะมีส่วนลดพิเศษนะตอนนี้ยังไม่ออกมานะอาร์ซิกยังไม่ออกมานะเพราะว่าเขาจะประกาศอะไรนะประกาศราคาในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ใช่ก็คือถ้าเอาเร็วที่สุดก็ต้องไปในงานแหละเขาประกาศเปิดตัวปุ๊บก็อาจจะเปิดรับจองตรงนั้นเลยจองแน่นอนในงานหรือว่าเผื่อรับจองไปก่อนแล้วด้วยเพราะว่าตัวเป็นแล้วมันมีไหมไรเดอร์ขับฝั่งทนไม่มีแล้วได้ขับตอนนี้มีอยู่กี่ที่เองในกรุงเทพก็มีแล้วได้ขับใหญ่ตรงเกษตรนวมินทร์แค่นั้นตรงฝั่งทนจะไปมียามาฮ่าสแควร์ส่วนใหญ่มันไม่ใช่อะไรได้ขับคือภาคกลางก็จะมีเนี่ยแล้วไม่ใช่อะไรได้ขับแล้วกำลังจะเปิดที่นครสวรรค์ที่ใกล้ที่สุดนะนอกนั้นก็ยังไม่มีที่ไหนลพบุรีก็มีแล้วได้ขับลพบุรีมี
แต่พูดถึงในกรุงเทพมันน้อยมากน่าจะมีสักสามที่ไม่เหมือนของบิ๊กวิงนะบิ๊กวิงพระรามสามพระรามห้าราชพฤกษ์อะไรไม่รู้ก็ได้ก็อย่างที่บอกแหละเป็นนโยบายเรื่องของการตลาดของแต่ละค่ายนะอ่ะอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ